สวัสดีครับผมประหยัดนิยาดีครับรายการเพื่อคุณภาพชีวิตในวันนี้นะครับทางรายการได้เชิญอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับมาพูดเรื่องการประยุกต์เทคนิคเทคโนโลยีการทางฟิสิกส์เพื่อตรวจสารชีวภาพทางการแพทย์ท่านแรกท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลคุณากรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านนายแพทย์มงคลคุณากรนะครับท่านทำงานอยู่ที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาลัยมหิดลครับท่านที่สองครับท่านที่สองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่สองเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ศรีคิรินนะครับท่านเป็นท่านทำงานอยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาลัยมหิดลครับทั้งสองท่านวันนี้นะครับก็จะได้มาพูดถึงเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีทางฟิสิกส์เพื่อตรวจสารชีวภาพทางการแพทย์ซึ่งอาจจะใหม่หรือเก่าสำหรับผู้ฟังนะครับก็ไม่ทราบแต่ว่าวันนี้อย่างไรก็ตามเราต้องอาศัยทั้งสองท่านมาช่วยบรรยายให้เราฟังนะครับว่าการประยุกต์เทคโนโลยีทางฟิสิกส์เพื่อตรวจสารชีวภาพทางการแพทย์นะครับผมขออนุญาตทั้งสองท่านว่าท่านผู้ใดจะได้กล่าวมาก่อนครับครับอาจารย์เต็มศักดิ์นะฮะอาจารย์เต็มศักดิ์ช่วยได้อธิบายนะครับว่าหัวข้อที่ท่านตั้งมาตรงนี้นะครับเกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้ทราบให้เป็นแนวทางว่าเราจะได้พูดกันไปถึงเวลาหนึ่งชั่วโมงทีเดียวว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญทางการทางตรวจสารชีวภาพทางการแพทย์มีความต้องการอย่างไรครับครับสำหรับเทคนิคที่จะนำประยุกต์ใช้นะครับจะมีอยู่2เทคนิคด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นใช้แสงนะครับในการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงนะครับบนพื้นผิวแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเทคนิคการใช้กล้องเนี่ยแหละครับเป็น CCD นะครับกล้องที่เราใช้ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเอามาใช้ทำการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวนะฮะซึ่งบนนั้นเนี่ยเราจะติดตัวตรึงนะฮะตรึงตัวซึ่งเอาไว้จับสารชีวภาพที่เราสนใจนะครับสำหรับในรายละเอียดว่าเราจะทำยังไงเราไปประยุกต์ใช้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์มงคลเล่าให้ฟังจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าครับผมครับเกินอาจารย์มงคลครับครับก็หลังจากที่อาจารย์เติมศักดิ์จะได้เล่าให้ท่านผู้ฟังถึงเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้เนี่ยทางส่วนของผมเนี่ยก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเราจะนำมาตรวจสารใดบ้างทางการแพทย์นะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างสิ่งที่ได้ร่วมมือทำกับอาจารย์เติมศักดิ์มาสัก2เรื่องใหญ่ๆนะครับคือเรื่องแรกก็คือการนำเทคโนโลยีของอาจารย์เติมศักดิ์เนี่ยมาใช้ในการตรวจหมู่เลือดของคนเรานะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการนำเทคโนโลยีนี้มาตรวจคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์เติมศักดิ์เนี่ยเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบถึงเทคโนโลยีทางฟิสิกส์อันนี้ว่ามันเป็นเทคโนโลยียังไงกันนะครับ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 สำหรับเทคโนโลยีนี้นะครับวิธีการใช้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็เราเน้นไปที่การตรวจวัดที่จะให้ผลอย่างรวดเร็วนะครับ อย่างตัวอย่างเช่นนะครับเรามีสมมุติว่าเรามีสารที่เราสงสัยอยู่สารชีวภาพที่เราสงสัยว่าจะเป็นสารชนิดที่1 2หรือ3นะครับซึ่งโดยปกติสมัยก่อนเวลาเราตรวจกันเนี่ยนะครับเราก็จะตรวจ1ต่อ1ก็คือจะเอาสารตัวหนึ่งมาตรวจก่อนว่าใช่ไม่ใช่เอาสารตัวที่2มาตรวจว่าใช่ไม่ใช่นะครับจะค่อยๆทำไปทีละตัวอย่างตามลำดับนะครับแต่ว่าเทคนิคใหม่เนี่ยนะครับที่เรามาใช้นะครับจะให้ผลที่รวดเร็วนะครับโดยที่เราก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะทำโดยนักวิจัยไทยทั้งหมดอย่างตัวเครื่องนะฮะก็จะทำโดยพัฒนาโดยทาง Nextech นะครับแล้วก็ทาง
ลุ่มวิจัยของผมก็จะทำหน้าที่พัฒนาวิธีการตรวจวัดว่าเราจะตรึงไปบนพื้นผิวยังไงนะครับแล้วก็อาจารย์มงคลก็จะมาช่วยดูแลว่าในการที่จะนำไปใช้จริงนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้งานทางด้านการแพทย์เนี่ยนะครับจะมีข้ พึงระวังหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะครับที่ค่อนข้างจะละเอียดมากแล้วก็จะต้องเทคนิคที่จะตรวจวัดได้เนี่ยนะครับจะต้องมีความแน่นอนเป็นมีความถูกต้องเป็นอย่างสูงนะครับถ้าจะให้ง่ายเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์วิดีโอให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหลังเล่าเรื่องกันหรือว่าคุยกันแล้วจะง่ายนะครับสำหรับตัวอย่างที่เราจะโชว์เนี่ยนะครับก็เป็นการตรวจวัดการจำแนกหมู่เลือดนะครับเดี๋ยวอาจารย์มงคลรบกวนให้ข้อมูลว่าการจำแนกหมู่เลือดนี่เป็นไงครับจะขอวิดีโอใช่ไหมครับครับผมจะให้พูดก่อนโชว์วิดีโอหรือว่านะครับท่านพูดไปด้วยครับเดี๋ยววิดีโอขึ้นมาด้วยคือปกติหมู่เลือดเราเอาง่ายๆก่อนนะครับคนเราคงทราบกันแล้วครับว่าเรามีหมู่เลือดA กรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป AB อย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็จะคนเราเนี่ยจะรับเลือดให้เลือดกันเนี่ยก็ต้องตรวจกรุ๊ปเลือดให้ตรงกันซะก่อนนะครับทีนี้การตรวจกรุ๊ปเลือดเนี่ย เวลาศูนย์บริการโลหิตหรือว่าโรงพยาบาลที่มีคนมาบริจาคเลือดจำนวนมากๆเนี่ยมันก็ต้องเก็บเลือดไว้นะครับแล้วก็ตรวจกรุ๊ปเลือดให้รู้ว่าคนนี้ผู้บริจาคกรุ๊ปอะไรแล้วก็คนไข้กรุ๊ปอะไรแล้วก็เข้ากันได้หรือเปล่านะนี่ถ้าได้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตรวจได้รวดเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้การตรวจกรุ๊ปเลือดการรับบริจาคเลือดอะไรเนี่ยมีเลือดเก็บในธนาคารเลือดได้ เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับผมถามต่อเลยนะว่าธรรมดาหมู่เลือดไม่ว่าจะ A B O R S อะไรต่างๆเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยนะที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันนี้ถือว่ารวดเร็วถูกต้องดีพอสมควรแล้วหรืออาจารย์เห็นว่างานของอาจารย์พัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยจะช่วยให้งานเราเนี่ยพัฒนาขึ้นครับปัจจุบันนี้เนี่ย เทคโนโลยีก็มีความรวดเร็วพอสมควรเพราะว่ามีการนำเครื่องมืออัตโนมัติมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีราคาแพงแล้วก็ยังใช้อยู่ในศูนย์หรือว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับแล้วก็มีงานบางงานที่เครื่องมืออัตโนมัติจากต่างประเทศเนี่ยยังไม่สามารถทำได้เพราะว่าหมู่เลือดของคนในแต่ละภาคพื้นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างของเราหมู่เลือดของชาวเอเชียเนี่ยก็จะมีหมู่เลือดที่แตกต่างจากชาวยุโรปหรือชาวตะวันตกซึ่งเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีนี้ออกมานะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเองเนี่ยเราก็จะได้ประยุกต์ให้เครื่องมืออัตโนมัติที่อาจารย์เติมศักดิ์ได้ไปร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ย Nectech เนี่ยนะครับสามารถผลิตเครื่องมืออัตโนมัติที่ตรวจหมู่เลือดในชาวไทยหรือชาวเอเชียได้ครบถ้วนนะครับครับในปัจจุบันอาจารย์เติมศักดิ์ครับครับอย่างที่อาจารย์มงคลเล่าให้ฟังนะครับไปแล้วเนี่ยอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมว่าของเราได้หลังจากอาจารย์ได้ไปร่วมงานกันในกับในครับนะฮะได้พัฒนาขึ้นไปถึงไหนครับครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปชมวิดีโอเลยนะครับครั รบแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีการตรวจวัดหมู่เลือดแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้รวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการที่เราติดตัวสารตัวตึงนะฮะซึ่งจะเป็นตัวจับจำแนกหมู่เลือดแล้วเดี๋ยวเราที่สีแดงๆที่วิ่งข้ามไปตรงนั้นก็จะเป็นเราก็จะผ่านเลือดไปนะครับว่าเราก็จะมีเลือดหมู่ต่างๆผ่านไปนะครับเอานะฮะอันนี้เดี๋ยวดูนะครับจะเป็นเส้นๆนะครับแถบบนสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลือดซึ่งบอกว่าเราเป็นเลือดบวกหรือลบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเลือดถ้าแถวล่างสุดเลยจะเป็นหมู่ A ถ้าติดแถวถัดมาจะเป็นหมู่ B นะครับอันนี้เราใช้เทคนิคซึ่งเมื่อกี้จับไปแล้วนะฮะตัวอย่างเมื่อกี้ที่วิ่งคู่กันเป็น A บวกนะครับแล้วเราก็จะทำให้พื้นผิวเราสามารถใช้งานซ้ำได้นะครับที่เห็นวิ่งผ่านไวๆนั่นคือเม็ดเลือดแดงนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างซึ่งเป็น B บวกนะครับอันนี้เราจะผ่านตัวอย่างเลือดเข้าไป2ช่องคือตัวอย่างเลือดตัวอย่างเดียวกันนะครับฮะจะเห็นว่าอันนี้จะติดอยู่ตรงแอนติบีนะครับซึ่งเป็นหมู่ B แล้วก็ติดข้างบนอีกก็คือ B บวกนะครับ
แล้วเราก็จะล้างออกถามบอกว่าล้างออกแล้วเราก็จะใช้อันเดิมซ้ำนะครับอันนี้ก็คือจะทำให้สามารถตรวจวัดตัวอย่างได้ในจำนวนมากโดยที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงนะครับอันนี้จะเป็นหมู่ A B บวกนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเมื่อผ่านเลือดไปนะครับอันนี้เราโชว์ทั้งแสดงให้เห็นทั้ง2ช่องนะครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างเดียวกันได้ผลเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น A B แล้วก็บวกนะครับเลือดก็ไหลผ่านไปเดี๋ยวเราก็จะนำพื้นผิวกลับมาใช้อีกนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะล้างออกไปนี่นะครับเม็ดเลือดเริ่มหลุดจากพื้นผิวเป็นกระบวนการของการที่ทำให้พื้นผิวสามารถใช้ซ้ำได้นะครับแล้วก็อีก1นาทีต่อมานะครับพื้นผิวก็สะอาดแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะผ่านตัวอย่างเอาล่ะต่อไปเป็นหมู่ O บวกนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ติดทั้งที่แถว A แถว B แต่จะติดแถว NTD นะครับซึ่งบอกว่าเป็นหมู่ O บวกนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถอ่านสัญญาณแบบอัตโนมัติได้แล้วที่ท่านเห็นเป็นเส้นๆนะครับอยู่ข้างๆนั่นก็คือจริงๆเราสามารถทำให้อ่านตัวอย่างพร้อมกันได้ทั้งหมด7-10ช่องนะครับนั่นก็คือสามารถวัดตัวอย่างพร้อมๆกันได้7-10ตัวอย่างนะครับแล้วตัวอย่างนึงก็จะใช้เวลาสั้นมากนะครับนี่ก็จะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับครับอันนี้จะเป็นช่องขวาสุดนี่จะเป็น B ลบนะฮะแล้วอีกอันนึงจะเป็น B บวกนะครับอันนี้แสดงให้เห็นอันนี้จะเป็น2ช่องคนละตัวอย่างนะครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับครับ ก็ประเมินได้ว่าที่อาจารย์ไปดำเนินการมานะไป อบรมหรือไปร่วมเทคโนโลยีมาก็1ที่ผมมองดูแล้วรวดเร็วนะรวดเร็วกว่าเดิมอาการที่2อาจารย์ที่เสริมวิธีที่หมายว่าเราใช้ไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็เป็นภาชนะหรือว่าเป็นตัวเครื่องไม้เครื่องมือคือว่าเลือดเนี่ยไม่ต้องไปลบหรืออะไรเนี่ยมันทับลงไปได้เนี่ยครับก็จริงๆเนี่ยนะฮะช่องที่เมื่อกี้เห็นนะครับเป็นช่องเล็กมากนะครับก็ขนาดเท่ากับเส้นผมประมาณใหญ่กว่าเส้นผมเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะช่องเล็กมากครับเล็กมากเพราะว่าทุกวันนี้เวลาตรวจวัดเนี่ยครับเราอยากที่จะพัฒนาเทคนิคนะฮะให้ใช้สารตัวอย่างในปริมาณน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราต้องการนอกจากใช้สารปริมาณน้อยแล้วเนี่ยเราอยากให้เทคนิคที่เราใช้เนี่ยนะครับสามารถตรวจวัดสารที่เราสนใจเนี่ยนะครับในตัวอย่างเนี่ยในปริมาณที่น้อยๆได้เพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้ที่ใช้นะฮะระบบที่ทาง Nextech ได้พัฒนาขึ้นสำหรับตอนที่จะไปใช้กันจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งต้องใช้เวลาพัฒนาใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อความแน่ใจนะครับอีกสักพักหนึ่งอันนั้นเขาก็จะพัฒนาเป็นระบบที่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนั่นก็คือตั้งแต่ตัวอย่างก็จะติดบาร์โค้ดไว้นะฮะแล้วก็เครื่องก็จะอ่านบาร์โค้ดแล้วก็ทุกอย่างก็จะถูกนำเข้าไปแล้วก็นำเข้าเครื่องโดยสายพานแล้วก็จะดึงตัวอย่างออกมาตรวจนะครับแบบอัตโนมัติแล้วก็จะบอกเลยว่าสำหรับคนไข้ท่านนี้นะครับตัวอย่างเป็นของคนนี้แล้วก็ตรวจวัดออกมามีหมู่เลือดอะไรอันนี้เป็นเราเลือกระบบหมู่เลือดแสดงให้ดูเป็นระบบพื้นฐานนะครับแต่จริงๆที่เราได้พัฒนากันขึ้นมาหรือว่าที่ทางNextech ทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและทางโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็มีเทคโนโลยีพื้นที่เราสามารถประยุกต์ใช้ไปในระบบอื่นๆได้อีกนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์มงคลได้กล่าวเบื้องต้นนะครับในกรณีของโรคภูมิแพ้นะครับอย่างเราไม่ทราบว่าเราแพ้สารชนิดไหนนะครับเราก็จะใช้เทคนิคที่คล้ายคลึงกันเนี่ยครับมาตรวจสอบเดี๋ยวรบกวนอาจารย์มงคลช่วยอธิบายครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวก่อนอื่นอยากจะขอเสริมวิดีโอเมื่อสักครู่ของอาจารย์เติมศักดิ์นะครับคือถ้าดูจากวิดีโอเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะมันเป็นเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ตรงไหนเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนว่าเป็นช่องน้ำใส่เลือดฉีดเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็
ขึ้นไปดูรู้สึกไม่ค่อยไฮเทคใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เติมศักดิ์เนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีทางฟิสิกส์เนี่ยโดยมีแสงเลเซอร์อยู่ข้างใต้แผ่นช่องในวิดีโอเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะข้างใต้เนี่ยจะเป็นแสงเลเซอร์แล้วก็มีการตรวจจับสัญญาณจากแสงเลเซอร์เนี่ยโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาร่วมกับศูนย์ Nextech นะครับทำให้เป็นวัดสัญญาณให้มีความถูกต้องแม่นยำนะครับแล้วก็ตรงแสงเลเซอร์มันไปวัดเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าทางศัพท์ฟิสิกส์เรียกว่าพลาสมอนการกำทอนของพลาสมอนที่พื้นผิวนะซึ่งอาจจะเป็นคือดูเราดูเหมือนง่ายๆนะแต่จริงๆมันอธิบายด้วยหลักทางฟิสิกส์แล้วก็มีการตรวจวัดแล้วก็ใช้การคำนวณ นะฮะ ทีนี้ในส่วนของผมเนี่ยก็ได้เห็นว่าถ้าเอาเทคโนโลยีนี้มาเนี่ยมันจะทำให้มาตรวจได้เร็วนะอย่างเช่นว่าเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเวลาอาจารย์เขาฉีดเลือดไปเนี่ยเหมือนกับมันก็ตรวจได้เลยอันนี้ขนาดใช้วิดีโอเหมือนกับเราดูด้วยตาเปล่าใช่ไหมยังเห็นได้ขนาดนี้ถ้าเอาสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไปจับใช้แสงเลเซอร์ไปจับเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยำมากกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยก็จะขยายให้ฟังว่าในการเอามาตรวจหมู่เลือดเนี่ยจริงๆก็อย่างที่อาจารย์เติมศักดิ์บอกนะฮะเราไม่ได้ตรวจเฉพาะหมู่เลือด A หมู่เลือด B หรือ AB หรือ O อะไรเท่านั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีหมู่เลือดแค่นั้นนะครับพวกเราอาจจะเคยชินไหมฮะว่าเดี๋ยวนี้มันยุคโซเชียลมีเดีย Facebook หรือว่าวิทยุเนี่ยนะครับจะมีการประกาศอยู่เรื่อยว่าคุณพ่อของน้องท่านนู้นท่านนี้กำลังป่วยที่โรงพยาบาลนะฮะต้องการหมู่เลือดแบบนู้นแบบนี้พิเศษขอให้พวกเราช่วยไปบริจาคหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆถ้าคนเรามีเลือดแค่ 3-4 กรุ๊ปแค่นั้นนะการจะหาเลือดให้ตรงนี้มันก็ไม่ยากใช่ไหมฮะแต่จริงๆเลือดหมู่เลือดของคนเรานี่มันมีมากกว่านั้นนะฮะมีเป็นหลายสิบกรุ๊ปเลยแล้วก็ถ้าจะให้ตรงจริงๆที่จะให้กันแล้วไม่มีปฏิกิริยาในคนไข้บางคนเนี่ยก็ต้องตรวจให้ละเอียดลงไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยศูนย์ที่รับบริจาคโลหิตเนี่ยจะต้องตรวจเลือดที่รับบริจาคมาเนี่ยไอ้ที่ว่ามีหลายสิบกรุ๊ปนี่นะตรวจให้ละเอียดว่ามันเป็นกรุ๊ปอะไรกันแน่เพื่อที่จะเอาไปให้ตรงให้คนไข้ไม่มีปฏิกิริยา นะครับ งั้นถ้าได้เครื่องมือที่รวดเร็วอย่างเงี้ยแล้วตรวจได้หลายๆกรุ๊ปในเวลาพร้อมกันมันก็จะทำให้งานอย่างนี้ง่ายขึ้นครับก็ถามอาจารย์ทั้งสองนะครับว่าในฐานะที่ผมไม่ได้อยู่ในด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับที่แรกก็เข้าใจว่าเลือดกรุ๊ปของมนุษย์เราเนี่ยนะไม่ว่าจะ A B หรือ O ทั้งหลายที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยที่แรกเข้าใจว่าเวลาจะตรวจจะใช้พวกสารเคมีเป็นตัวเช็คเป็นตัวตรวจนะครับว่าไอสารตัวนี้มันทำปฏิกิริยากับตัวนี้แต่อาจารย์มารายงานให้ทราบว่าตัวนี้เนี่ยทางด้านฟิสิกส์ก็ทำได้โดยใช้แสงนะครับอาจารย์ช่วยบอกให้เพื่อฟังดูนิดนึงนะว่าจะตรวจออกทั้งสองทางเนี่ยนะทางไหนจะรวดเร็วทางไหนจะได้ผลหรือว่าทางไหนเป็นเทคโนโลยีที่ควบคู่กันไปอาจารย์ทั้งสองช่วยเสริมให้ผมคำถามบ้างอาจารย์เข้าใจถูกแล้วครับต้องใช้สารเคมีมาตรวจหมู่เลือดก็คือต้องใช้แอนติบอดีต่อหมู่เลือดนั้นๆเนี่ยมาตรวจถ้าไม่ทราบท่านผู้ชมเคยไปบริจาคเลือดไหมครับที่เขาจะเจาะเลือดจากปลายนิ้วของท่านเนี่ยยังแล้วก็จะมีสารเคมีสีน้ำเงินนะเป็นแอนติต่อกรุ๊ป A ถ้ามาหยดใส่เลือดของท่านเนี่ยแล้วไอ้น้ำยาสีน้ำเงินเนี่ยมันทำให้เลือดท่านทำเป็นเกิดปฏิกิริยาเนี่ยท่านก็จะเป็นกรุ๊ป A หรือใช้น้ำยาสีเหลืองมาหยดใส่เลือดของท่านแล้วมันเกิดปฏิกิริยาท่านก็จะเป็นกรุ๊ป B อย่างเงี้ยครับถ้าทั้งสีเหลืองทั้งสีน้ำเงินไม่เกิดปฏิกิริยาท่านก็น่าจะเป็นกรุ๊ป O นะครับทีนี้การตรวจอย่างเงี้ยท่านก็จะต้องดูด้วยตาเปล่าใช่ไหมว่ามันเกิดปฏิกิริยาหรือไม่ก็จะต้องอาศัยเวลาอาศัยการดูแต่ว่าทางเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ของอาจารย์เติมศักดิ์เนี่ยก็จะทำให้ใช้น้ำยานั้นเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าดูด้วยเครื่องมืออัตโนมัติรวดเร็วขึ้นครับแต่ตอนนี้หมายความเดิมทีที่
เติมน้ำยาลงไปนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยเคมีแต่ว่าอาจารย์ใช้แสงอาจารย์เข้าใจที่ว่านะก็คือฟิสิกส์ตัวนี้ฟิสิกส์จะไปช่วยเสริมงานที่การตรวจเลือดเนี่ยให้มันถูกต้องขึ้นรวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นมันก็ไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าจะให้ถูกกว่านั้นก็คือว่าจริงๆน้ำยานั้นเนี่ยมันไม่เชิงเป็นสารเคมีนะจริงๆน้ำยานั้นก็เป็นสารชีวภาพเหมือนกันเหมือนมันเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าเป็นเซรุ่มเป็นเซรุ่มเป็นแอนติบอดีที่ทำปฏิกิริยากับหมู่เลือดนั้นได้เป็นสารชีวภาพที่อยู่ในน้ำยานั้นเป็นน้ำยาอย่างในประเทศไทยเนี่ยน้ำยาตรวจหมู่เลือดที่ว่าสีเหลืองสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็ผลิตโดยสภากาชาดไทยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นน้ำยาแอนติบอดีต่อหมู่เลือดแทนที่จะเป็นเคมีอินทรีย์เคมีอาจารย์ว่าตัวนี้คือสารแอนติบอดีซึ่งเป็นสารแอนติบอดีซึ่งมันจะแยกออกมาอีกทีหนึ่งใช่ครับอันนี้เป็นด้านอินทรีย์โดยเฉพาะครับอินทรีย์โดยเฉพาะเอาละไม่เป็นท่านผู้ชมท่านฟังครับอันนี้เป็นการถกเถียงหรือว่าเป็นการดิสคัสกันระหว่างนักวิชาการทุกอย่างทำมาเพื่อให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะเข้าใจขึ้นว่าด้านฟิสิกส์ตรงนี้สามารถช่วยทำให้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำขึ้นอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ว่านะที่ทำตอนนี้งานตรวจเลือดนี่ถือว่าเป็นงานอาจารย์บอกว่าสองท่าอย่างหนึ่งคือตรวจเลือดตรวจเรื่องภูมิแพ้ครับผมแพ้นะฮะแล้วตอนนี้การตรวจเลือดเนี่ยอาจารย์ได้ส่งรายงานอย่างนี้ไปให้หน่วยงานต่างๆและไปปฏิบัติมากน้อยประการใดแล้วครับครับก็มีถ้าพูดถึงเรื่องเลือดหรือว่าโลหิตนี่ก็คงสภากาชาดไทยนะครับเราก็ได้รับความกรุณาจากทางสภากาชาดไทยมาตลอดนะครับก็คือตอนนี้เราก็ไปได้ไปคุยเบื้องต้นได้ไปเรียนปรึกษาทางสภากาชาดไทยทางศูนย์บริการโลหิตนะครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับว่ามีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะอันนี้ยังเป็นที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็พ้นสิ่งที่เราเรียกว่าการวิจัยเบื้องต้นไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงขั้นทำตัวอย่างต้นแบบนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบในตอนแรกว่าเป็นอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์เพราะฉะนั้นกว่าเราจะสอบผ่านเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทำอีกก็คือเราจะต้องไปตรวจสอบให้ได้มาตรฐานนะครับจะต้องไปทำการตรวจสอบคู่กับเทคนิคซึ่งเขาใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็ต้องไปทำการตรวจสอบให้ได้ตัวอย่างจำนวนตัวอย่างนะครับที่ได้ในประมาณที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเทคนิคนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังต้องสอบผ่านอีกในแง่ของความถูกต้องแม่นยำของตัวเทคนิคนะครับเพราะเดี๋ยวยังมีหนทางที่จะต้องไปอีกสักพักหนึ่งครับอาจารย์ครับแล้วก็ถ้าผ่านตรงนั้นได้นะครับคราวนี้ก็เอามาทดสอบใช้จริงนะครับแล้วก็พัฒนาให้เหมาะให้ตรงกับสิ่งที่หรือว่าความต้องการที่ผู้ใช้ต้องการนะครับแต่ตอนนี้เราก็ใช้ความต้องการนั้นเนี่ยมาช่วยออกแบบในตัวชุดอุปกรณ์อยู่แล้วครับอาจารย์ครับจากที่อาจารย์เริ่มสักว่าไปก็แสดงว่าการวิจัยเราเนี่ยนะครับได้ผลละได้ผลแล้วก็ขั้นนี้อยู่ในการตรวจสอบครับตรวจสอบไปใช้เวลานานไหมครับคาดว่าจะหลังจากตรวจสอบแล้วจะนำเอามาใช้เป็นทางการเลยนะการจะใช้เวลาสักหลายปีไหมคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มีมาตรฐานแล้วก็พูดถึงว่าตอนใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆจบจากนี้ไปเนี่ยนะฮะควรจะเป็นหน้าที่ของเอกชนที่สนใจที่จะเข้ามารับหรือว่ามา เรียกว่าไลเซนส์เทคโนโลยีนี้ไปผลิตหรือไปใช้งานเพราะว่าทาง Nextech ทางคณะวิทยาศาสตร์เองแล้วก็ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยก็คงไม่มีความสนใจที่จะไปผลิตหรือว่าตั้งเป็นโรงงานขึ้นมาผลิตเจ้าเทคโนโลยีพวกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์มงคลถ้าอาจารย์เสริมตรงนี้จะเห็นภาพได้ชัดมากเลยครับว่าเวลาไปใช้งานจริงๆหรือว่าเวลาไปอุปกรณ์พวกนี้เวลาไปใช้งานจริงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องการการดูแลรักษา
นะครับฉะนั้นในการคิดค้นวิจัยของนักวิจัยถ้าจะให้ออกใช้งานในชีวิตจริงได้เนี่ยน่าจะมีเป็นบริษัททางธุรกิจนะฮะที่มาคอยผลิตแล้วก็พัฒนาแล้วก็บำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้เพราะว่าถ้าสมมุติไปใช้ในทางคลินิกจริงแล้วเนี่ยมันต้องบำรุงรักษาให้มันใช้งานได้ดีมีมาตรฐานอยู่ตลอดเวลานะครับครับซึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิจัยคิดค้นเนี่ยก็อาจจะทำงานอย่างนี้ไม่ถนัดนะครับครับผมถามท่านว่าเอากันคร่าวๆเลยว่าผมตั้งคลินิกแพทย์ขึ้นมาครับแต่บังเอิญมาถึงไปคลินิกแพทย์แล้วก็เราก็เข้าไปตรวจรักษาที่นั่นสิ่งแรกก็คือต้องการทราบเลือดกรุ๊ปของเราก่อนนะครับแต่พอมองเห็นแล้วว่าคลินิกทั้งหลายเนี่ยควรสมควรจะต้องมีแล้วนะต้องมีทีนี้มีหนึ่งราคามีการประเมินไหมว่าถูกแพงอย่างไรแล้วข้อที่หนึ่งนะครับประการที่สองต้องใช้เจ้าหน้าที่เทคนิคสูงไหมในการที่ดูแลครับราคานี้คงจะถูกลงมากว่าเทคนิคที่เราใช้ในปัจจุบันมากพอสมควรเลยนะครับมากครับแล้วก็สำหรับกรณีเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเป็นหน้างานในระหว่างที่ใช้งานเครื่องเนี่ยนะครับทุกอย่างจะเป็นระบบอัตโนมัติหมดนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นที่ระบบที่เราพัฒนาขึ้นก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เขาสามารถตรวจสอบตัวเองได้นะครับแล้วก็จะแจ้งขึ้นมาแต่ว่าในการดูแลรักษาหลักเนี่ยคงจะทำโดยทางบริษัทหรือว่าทางเซอร์วิสทีมนะฮะซึ่งอันนั้นไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบบ่อยหรือทำบ่อยนะครับอันนั้นเป็นนานๆทีครับอาจารย์ครับช่วงนี้เราได้คุยกันมาระยะหนึ่งก็ทำความเข้าใจกันได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเราเก็บเอาข้อมูลเหล่านี้ไปดิสคัสกันในช่วงที่2ต่อไปช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ